เลดี้กาก้ากับลุคฮาร์ลีควินจากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์มีภาพของเลดี้กาก้าสวมบทบาทเป็นฮาร์ลีควินหลุดออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ที่นิวยอร์กครับเลดี้กาก้าถูกถ่ายภาพในฉากที่กำลังถ่ายทำที่ศาลากลางของแมนฮัตตันสำหรับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ฟอลีเอดูของท็อดฟิลิปครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่แฟนๆได้เห็นการรับบทเป็นฮาร์ลีควินของเลดี้กาก้าแบบชัดๆสักทีครับโดยในภาพดังกล่าวนะครับเลดี้กาก้าสวมเสื้อเบลเซอร์ผ้าควิลสีแดงเลือดนกพร้อมแขนผ้าทูทับเสื้อรัดตัวลายเพชรสีขาวดำคู่กับกระโปรงสั้นสีดำและถุงน่องสีดำเนื้อบางลายเพชรครับโดยเจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ด13รางวัลเนี่ยยังถูกรายล้อมไปด้วยนักแสดงประกอบอีกหลายร้อยชีวิตครับขณะที่เธอถ่ายทำฉากต่างๆบนบันไดศาลากลางนะครับยังมีภาพที่เลดี้กาก้ายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองก็แทมพาเธอเข้าไปในอาคารครับโดยผู้ประท้วงถือป้ายที่มีข้อความว่าฟรีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์แต่งงานกับฉันและความยุติธรรมสำหรับโจ๊กเกอร์ในขณะที่อีกฉากหนึ่งนะครับตัวละครฮาร์ลีควินของเลดี้กาก้าหันกลับไปมองฝูงชนและชูกำปั้นขึ้นก่อนที่เธอจะถูกเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศพาเข้าไปในตัวอาคารครับโจ๊กเกอร์ฟอลีเอดูเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ของท็อดฟิลิปในปี2019นะครับซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของวายร้ายสุดคลาสสิกจาก DC Comics ครับโดยภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ภาคแรกนะครับกลายเป็นหนังเรทอาร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลครับโดยวาควินฟินิกซ์ได้รางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการรับบทเป็นนักแสดงตลกที่ล้มเหลวจนกลายเป็นอาชญากรผู้ทำลายล้างครับแน่นอนว่าหนังภาค2โจ๊กเกอร์ฟอลีเอดูน่าจะมากันแบบจัดเต็มเป็น2เท่าครับเพราะได้เลดี้กาก้ามารับบทเป็นฮาร์ลีควินตัวละครที่ว่ากันว่าเป็นโจ๊กเกอร์ฝ่ายหญิงครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับถูกพูดถึงมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วครับเมื่อท็อดฟิลิปยืนยันว่าภาคต่อของโจ๊กเกอร์กำลังถูกพัฒนาโดยณช่วงเวลานั้นนะครับท็อดฟิลิปมีการแชร์ภาพสคริปต์ที่เขียนโดยเขาและผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์อย่างสกอตต์ซิลเวอร์ในภาพที่วาควินฟินิกซ์กำลังอ่านบทภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอยู่ครับและพิเศษที่สุดก็คือหลังจากนั้นมีการประกาศครับว่าเลดี้กาก้าจะมารับบทเป็นฮาร์ลีควินตัวละครวายร้ายฝ่ายหญิงแห่งยุคครับเลดี้กาก้าแทบจะเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้นะครับเธอทั้งได้รับบทนำใน House of Gucci ของ Ridley Scott ที่มีดาราดังร่วมแสดงอยู่ในเรื่องมากมายครับในขณะเดียวกันเลดี้กาก้าก็เคยได้รางวัลลูกโลกทองคำจากการแสดงในทีวีซีรีส์ American Horror Stories Hotel และได้รับการเสนอเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก A Star Is Born ในปี2018ครับโดยถ้าพูดถึงบทฮาร์ลีควินนะครับแฟนๆอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครที่รับบทโดยมาร์โกต์ร็อบบี้นะครับแต่ตัวของมาร์โกต์ร็อบบี้เองก็เชื่อว่าเลดี้กาก้าจะรับบทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Joker Folie Edu จะเข้าฉายในอเมริกาในวันที่4ตุลาคมปี2024ครับยังไงแฟนๆของ Lady Gaga ก็เตรียมรับชมการแสดงเรื่องใหม่ของเธอในปีหน้าได้เลยครับ